พร้อมจ้าแชร์ไลฟ์หน่อยแล้วเมื่อกี้เขาแบบว่าเอาถ้วยแกงไก่ออกไปน้องเบลบอกว่าแกงเขียวจะมาอีกใช่ไหมหัวข้ออะไรนะวันนี้หัวข้ออะไรนะหัวข้อว่าล้วงลับล้วงลับใช่หรอความลับไม่ใช่เก็บไปเมาไปเหรอคะไม่ใช่โอ๊ยไม่ทราบยังไงเอาเสียงดังเสียงดังเข้าไลฟ์เข้าไลฟ์ขออนุญาตแชร์หน่อยนะฮะแชร์เลยแชร์เลยขออนุญาตแชร์ก่อนแชร์ก่อนทุกคนทุกคนที่เข้ามาอย่าลืมแชร์ตอนนี้เราไลฟ์สดๆนะแล้วยังไงแชร์ไงอะล้วงความลับนี่ไงอ๋อรู้แล้วรู้แล้วล้วงความลับน้องเบลมาล้วงความลับกันนะคะคำถามล้วงความลับน้องเบลความลับก็คือพูดมาพี่ปลุกไฟเบอร์ค่ะวันนี้เราไม่เน้นขายของเราเน้นล้วงความลับเราอยากแซ่บมากอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวอันนี้เป็นเมนูโปรดของบ้านหลังนี้ค่ะกินเผ็ดปะคะทอดได้พี่ได้เลยซอสมะขามนะคะรอคนดูก่อนนะจ๊ะทุกคนทำไมฮะคนไม่ดูเราไม่พูดหรอฮะคนไม่ดูเราไม่พูดสิล่ะระหว่างที่เรานี่คืออะไรคะอันนี้นำเสนอกุ้งทอดราดซอสมะขามนี่ไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะดูมีอะไรอร่อยที่สุดในโลกแล้วดูมีอะไรเพราะว่าจะราดตั้งแต่ก่อนไลฟ์แล้วฮะใช่ก็เลยเก็บไว้ราดในไลฟ์นี่คือมุมแรกที่วันนี้คุณจะได้เห็นนะใช่ค่ะอุ๊ยเข้าซีนพิธีกรมาเนี่ยเข้าเสียงพิธีกรไปโยโยแกบอกนี่คือมุมแรกนี่คือครั้งแรกของคุณนุ้ยด้วยนะฮะใช่ที่เราเปิดมุมนี้เพื่อต้อนรับคุณนุ้ยเลยว้าวนั่นเป็นนิมิตหมายว่าดีเจนุ้ยก็จะอยู่กับปนัญชิตายาวๆยาวๆเอาอะไรมองที่กล้องมองที่กล้องยาวๆกล้องไหนจ๊ะดีเจนุ้ยมาแล้วนะฮะใช่อยู่ยาวแล้วนะฮะนี่เห็นไหมฮะมาครั้งแรกเปิดใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมแต่จะบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์มาสักพักแล้วมาไลฟ์ครั้งแรกเหมือนกันก็หมายความว่าก็ต้องอยู่ยาวนี่ยังไงคะคุณแม่7ปีไม่เคยไปไหนเลยใจเย็นจะเข้าก้าวแล้วจ้ะจะเข้าก้าวแล้วไม่ใช่7เขาจำแม่งกว่าฉันดิรักแท้รักจริงไม่เคยทิ้งกันไป9ปีแล้วอ่ะอยู่จนพี่เอกสายตายังไม่ยาวขนาดนี้จะทำผิดไปสายตายาวเลยนะเมื่อกี้แบบว่าเห็นแบบสุดแขนแล้วอ่ะนี่วันนี้เราจะกินไปด้วยแล้วก็เมาไปด้วยพร้อมกับบรรยากาศที่เรียกได้ว่าทำไมฮะบ้านสวยมากสุดเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาทุกคนอยากจะถ่ายห้องน้ำให้ดูเลยอะยังไงอย่างกับ living room โอ้ยเกลียดไม่เราแพ้เลยไม่ใช่แค่ห้องน้ำอะไรกันประตูบ้านเขาเอาไปไงใช้ประมาณ5คนเปิด5คนเปิดเราทำไว้เวลาทะเลาะกับสามีให้สามีไปนอนในห้องน้ำเฮ้ยอย่าลืมวางแผนอย่าลืมทำห้องน้ำทำห้องน้ำไว้เผื่อตรงนี้ด้วยเผื่อทะเลาะกันเผื่อมีอะไรจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านไปให้อยู่ห้องน้ำแทนไล่อีกฝ่ายไปอยู่ห้องน้ำใช่เราต้องทำอยากให้เห็นบรรยากาศข้างหลังมากเลยเป็นอย่างไรสายตาเป็นอะไรฮะคุณแม่อ่านคอมเมนต์ให้ข้างหลังคืออูบรรยากาศดีมากเป็นสระน้ำใช่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะคะว่าพี่เอกจะลงใช่ไหมถ้าโอนเข้ามา200,000แต่ถ้า7,000นุ้ยลงเลยร้อนกว่าร้อนกว่าเฮ้ยแต่สวยมากนะทุกคนอะไรสวยข้างหลังอ่ะอ๋อไม่ใช่คนนี้อุ้ยคนที่สวยอยู่แล้วนี่สุดๆอยู่แล้วสวยด้วยอะไรนะนุ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ขายของเหรอมีความรักเหอะเฮ้ยเดี๋ยวเราพูดอะไรวะเราพูดคนที่แบบคนที่มันจ่ายตังค์พูดเราก็ไม่เกี่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นแล้วเนี่ยแล้วก็คุยฉันไม่เด็ดเสิร์ฟแล้วนะเราดีแล้วนี่แต่มีความรักแล้วก็คนมีความรักต่างก็จะเป็นต่างใช่แล้วคุยเรื่องสร้างบ้านแล้วด้วยไม่ถึงสร้างบ้านตอนนี้จะไปสร้างบ้านนี่ไงกับแบบโอ้ยเหนื่อยแล้ววะผู้จัดการผู้จัดการอ๋อจะสร้างบ้านผู้จัดการตาเป็นประกายปะตาเป็นประกายปะอ่ะดูตาพี่กับตาน้องเมลทำไมตาพี่หมองเลยดูปลาเป็นประกายใช่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงมันเพลงอะไรก็ไม่รู้ไปกับเพลงอะไรมามาดูคำถามนะคะพี่เบลสวยมากค่ะเธอช่วยดูเองแล้วกันถ้าเธอจะลำบากนะคะสวยพี่เบลสวยมากค่ะนี่นะฮะก็สวยจริงๆสวยอยู่แล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะสวยไปถึงไหนจะหยุดสวยกี่โมงคะไม่หยุดค่ะหยุดไม่ได้ค่ะความสวยหยุดไม่ได้ต้องสวยไปเรื่อยๆน้องเบลเขาหิวข้าวน้องเบลทานข้าวดีกว่าค่ะ
วันนี้เบลไม่ทันข้าวเขารอมาตรงนี้เลยนะใช่ก็รออยากจะเข้าไลฟ์เพื่อกินข้าวก็พี่หน่อยบอกว่าอยากได้บรรยากาศชิลๆอะไรอย่างเงี้ยน้องเบลกินข้าวหรือยังอ๋อยังค่ะงั้นเรากินในไลฟ์ไหมอ๋อได้เหรอคะนี่เราเพิ่งคิดตรงนี้เลยนะถ้าได้ก็ตอนแรกเป็นโต๊ะโล่งนะตอนแรกเป็นโต๊ะโล่งก็รดน้ำยังไม่เคยไลฟ์แบบนี้เลยอ่ะเหมือนกันไม่เคยเหมือนกันค่ะอ่ะกินถุงทองก่อนจ้ะเขาเรียกอะไรอ่ะถุงทองถุงทองขนมจีนกินไปด้วยนะทุกคนเราจะมีเหมือนรายการอาหารนะจ๊ะนะฮะเฮ้ยมีอะไรอ่ะอุ้ยเฟรนฟรายเฟรนฟรายเฟรนฟรายก็มาเหรอคะตั้งนะมันไม่มีอะไรหรอกก็เห็นว่าเป็นเฟรนฟรายตกใจอะไรครับคุณแม่จะได้มีเงียบอินเนอร์พิธีกรอุ้ยนี่อะไรอะอินเนอร์พิธีกรไม่อยากให้ไปทิ้งเงียบเออเดี๋ยวเขาไม่ใช่เองอ่ะไปค่ะอยากให้พี่เอกชิมกุ้งเนี่ยพี่เอกแพ้กุ้งเดี๋ยวครับเดี๋ยวค่อยไปโรงพยาบาลเหมือนแก้แพ้มาสิแม่ไอ้แพ้มาสิปากรับปากไม่แต่คนนี้แพ้ร้ายกว่าเดี๋ยวค่อยไปโรงพยาบาลขอให้รอเพราะว่าไม่เป็นห่วงนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ชิมแกงเขียวหวานไปหนึ่งคำคือแบบทับจิตทับใจมากๆค่ะสุดๆนะคุณไม่กินหรอคะฮะไม่คุณปณิชิตาไม่ใช่เป็นแบบว่าเออผลิตภัณฑ์นะครับเป็นเคเทอริงบริษัทเคเทอริงด้วยเห็นไหมล่ะบริษัทออร์แกไนเซอร์เลยนี่ก็ทำเองไหมบ้างคุณแม่ไม่ทานเหรอจริงเหรอคะใช่ค่ะคุณแม่ทำงานก่อนใช่เหมือนกันเลยตั้งใจทำงานมึงนี่คุณว่าใครอยู่หรือเปล่าว่าเปล่าก็ไม่บอกนี่ว่าจะมีของอะไรเยอะขนาดนี้กินมาแล้วอ่ะกินที่บ้านเสร็จสับเรียบร้อยไปเต็มที่เลยทุกคนช่วยแชร์ด้วยนะคะโอ้บางคนบอกว่าแชร์ไป30แชร์น้องเบลสวยมากขอบคุณมากค่ะกับข้าวกับพี่เบลอะไรหวานกว่ากันพี่เบลตอนนี้หวานที่สุดกับข้าวแซ่บกับข้าวแซ่บแต่พี่เบลหวานโอ้ยอ้าวเงียบอ่านอยู่ทำไมอ่านอยู่หนูไม่ช่วยพี่เลยอ่ะไม่ทุกคนชมเบลล่าหมดเลยหนูไม่ please ทุกคนชมเบลล่าหมดเลยเงียบไม่ได้คุณตาลน่ารักมากคุณตาลในเรื่องไม่ดูละครด้วยไม่ดูละครแล้วถามว่าใครคุณตาลใครคุณแม่ไม่อัปเดตเลยคุณแม่ไม่อัปเดตคุณแน่นอนตั้งแต่สองคุณแน่นอนสองทุ่มดูย้อนหลังได้นะคะหลุยส์เรื่องล่าสุดคืออะไรนะพรหมลิขิตค่ะเล่นกับพี่โป๊ค่ะจริงอันนั้นก็คือเล่นเป็น2ตัวละครเป็นตัวเก่าเอ้ย3ตัวละครมีกาลาเกตเกสุรางแล้วก็พุทธานค่ะแล้วได้ค่าตัว3ตัวละครปะใช่นี่ไงเอ้าเราเล่นดับเบิ้ล3เท่าไงแล้วเวลาลีลาได้ตังค์มาลีลาได้ตังค์ป่ะก็รู้ๆกันเผื่อนางเอกได้แล้วเราไม่ได้เราได้อ๋อหลอกค่ะเอ๊ะทำไมนางเอกได้แล้วมันไม่ออกครับพี่เออบางเรื่องรีลัน7ครั้งอ่ะพี่เบลใช้คำนำหน้าว่านางสาวหรือนางฟ้าคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครส่งมาเลยอยู่ตรงนี้อยู่อันนี้มีจริงเธอทำไมตัวเล็กจังเลยเนี่ให้พี่เป็นเคี้ยวก่อนพี่แบบเคี้ยวก่อนผลิตภัณฑ์เลิศพรีเซนเตอร์ดีนี่แหละนี่แหละถูกต้องที่สุดนี่อยากให้นุ้ยลองได้ชิมฮะเห็นเขาบอกว่ามาเลยนะเพราะของเขานี่ไม่ธรรมดาแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงปุ๊บก็คือที่ค้างๆอยู่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ไงเพอร์พีชไงดีมากเลยนะคือแบบเหมือนเวลาเรากินนะแป๊บนะอันนี้คือจริงจังแล้วนะตอนแรกพี่ก็นึกว่าจะแกงเขียวหวานพี่หน่อยบอกให้ชิมถ้าเริ่มกุ้งแล้วก็คือจริงจังแล้วนะสามารถกินไปด้วยโดยไม่ต้องกลัวอันนี้เราต้องราดน้ำเพิ่มด้วยนะคะได้เลยค่ะอร่อยมีนักเก็ตด้วยนะไม่น่าเชื่อว่าเคสริ่งของปานิสตาทำนักเก็ตได้ด้วยนี่จริงๆเชียร์แหมอร่อยเพื่อนร่วมงานมันไม่แพ้กับแบรนด์ดังๆนะตั้งแต่ห้ายังไม่หยุดป่วยเลยนะฮะเขาโอนไปแล้วหรอเด้งขึ้นมาเด้งเหมือนแต่เมื่อวานตกใจเมื่อวานหรออันนี้ที่แล้วไวเด้งเร็วเลยเด้งเร็วกว่าเขาก็เด้งไปพร้อมกันเด้งไปพร้อมเขารู้เขาเซ็นคอนแทคไม่รู้ไม่รู้ใจพี่เอกกี้สนใจเล่นขยายป้าตือไหมคะเฮ้ยไม่ได้เป็นยังไงเวลาป้าตือเวลาป้าตือเขาดูเขาไลฟ์แบบเขาจะเอาเป็นขยายดูอย่างนี้เลยไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาหมายถึงว่าอ่านคอมเมนต์น่ะหรออ่านคอมเมนต์ต้องใช้เป็นขยายแล้วป้าตือขายเหรอคะไม่ได้ขายใช่ปะป้าตือไม่ขายอ๋อไม่คือว่าแบบโอ้โหแต่ว่าพกมาเพื่ออ่านเพื่อพกมาเพื่ออ่านเวลาไลฟ์เลยป้าตืออร่อยมากอะไรอร่อยครับเบลกุ้งค่ะอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะเขียวหวานก็ดีกุ้งก็เลิศโอ้นี่ไงชิมแทนพิธีกรอีกท่านนึงหน่อยสิอะไรนะฮะแพ้กุ้งเหมือนกันจริงเหรอทุกเม้นชมเบลล่าแต่อันนี้มาแล้วนะชอบพี่นุ้ยพี่เอกมากสร้างความสุขทุกที่นานๆมาทีคุณแม่
เดี๋ยววันนี้เขาอาจจะสร้างความสุขโดยการกระโดดสระว่ายน้ำเป็นการรับน้องครั้งแรกซึ่งจะไม่อ่านก็ไม่ได้ต้องอ่านหน่อยเพราะรับน้องนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะชอบเสียงหัวเราะคุณนุ้ยจางเออได้หัวเราะสิฮะหัวเราะต้องมีเรื่องหัวเราะก่อนสิครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะสั่งหัวเราะหัวเราะได้ตลอดเวลามีเทคนิคไหมคะในการหัวเราะวิเวลาคำถามมาเวลาเวลาเป็นแขกรับเชิญนะไม่มีสิทธิ์ถามเราเลยมีสิทธิ์ตอบอย่างเดียวก็หัวเราะหัวเราะเลยเป็นแบบนี้หัวเราะเป็นแบบนี้หัวเราะแบบนี้จนคนฟังด่าไงหัวเราะอะไรเป็นอะไรขอตอนที่จัดวิดีโอใช่อันนี้ไม่รู้เลยแล้วก็ไปเจอเพื่อนสมัยมัธยมบอกอุ้ยจำเสียงหัวเราะได้อ้าวแสดงว่าหัวเราะมานานแล้วหัวเราะแบบนี้ตั้งแต่สมัยมัธยมใช่ฮะยังไงนะคะหัวเราะทำผิดเรื่องก่อนหลอกหลอกให้หัวเราะนี่ไงหัวเราะประมาณนี้เอ็กซ์ได้ไหมมันไม่ได้ยากแต่มันแค่แสบคออ๋อมันจะแสบคอหน่อยแต่มันต้องโปรเจกต์เสียงป่ะไม่ต้องโปรเจกต์ให้มีเรื่องตลกก็หัวเราะได้คุณแม่ไม่ต้องซีเรียสกันเรื่องนี้ไม่แต่ว่าคนฟังว่าหรอกอันนี้ไม่รู้เลยตอนนั้นหรอตอนนั้นปีแรกที่จัดวิทยุปีแรกที่จัดวิทยุแต่แปลว่าก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะแบบได้ยินปุ๊บก็คือรู้เลยอย่างเงี้ยไม่ต้องหันมองหน้าด้วยซ้ำเออนี่ไงทุกอย่างมันต้องใช้เวลาไงกว่าคนจะแบบเข้าใจแล้วก็รับได้กี่สิบปีคะต้องมีน้ำตาไหมฮะเรื่องอะไรดีไม่ต้องรายการทอล์กแล้วรายการทอล์กมากทุกคนมีคำถามอะไรไหมคะถามมาได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีสคริปต์นะคะฮะก็คุณกินไปเรื่อยๆคุณได้สามารถพูดคุยได้ด้วยคุณได้เราอยากฟังพี่เบลหิวข้าวชัวเบลจะไม่กินเธอไม่ได้กินข้าวเย็นหรอไม่ได้กินนี่พูดจริงๆใช่ทำไมอ่ะมันผิดเหรอไม่ผิดไม่ผิดลูกกินเลยฮะกินเลยคนดูอยากดูฮะก็ดีเลยน้องเบลทานข้าวน้องเบลกินได้ทุกอย่างค่ะน้องเบลไม่กลัวพุงยืนเออนี่แต่เบลก็มีช่วงที่เหมือนโดนบูลลี่เรื่องหุ่นแบบนิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ว่าตอนไหนช่วงต้นปีอะไรเงี้ยค่ะคือแบบกำลังรักษาฮอร์โมนอยู่มันก็จะมีความแบบเดี๋ยวบวมเดี๋ยวยุบเดี๋ยวบวมเดี๋ยวยุบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่ยาฮอร์โมนใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แล้วคุณแม่ล่ะฮอร์โมนเป็นไงบ้างขึ้นลงหลังเวลานอนแล้วหลังเปียกมันเกี่ยวอะไรกับฮอร์โมนเนี่ยเกี่ยวกับฮอร์โมนนี่หรอไวไวทองเป็นหน้าเป็นนั่งเป็นยังไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นเป็นอะไรอ่ะไวทองไงสายตายาวแกสายตายาวแล้วเดี๋ยวแกก็เป็นเพิ่งจะ32โอ้ยแล้วหลังเปียกเกี่ยวอะไรกับน้องหนุ่ยกับไวทองฮอร์โมนไงถ้าแบบแล้วเหงื่อออกเงี้ยเหงื่อมันจะแตกหลังแบบนานๆเป็นทีนึงอ๋อทำผลิตภัณฑ์หลังเปียกมาสิแก้หลังเปียกเปิดแอร์เย็นๆได้ไหมงั้นไม่ต้องทำไม่ต้องทำเออนะฮะไปต่อข้าวด้วยบ่อยๆเลยอร่อยมากต้องมานะคะกับข้าวบ้านนี้อร่อยทุกอย่างอร่อยจริงๆค่ะบ้านนี้กับข้าวอร่อยค่ะเราไม่กลัวเนาะพี่เอกเนาะเพราะว่าเรามีตัวช่วยเยอะใช่เพราะว่าแม่บ้านอ่ะทำต้องแม่บ้านป่ะแม่บ้านแม่บ้านทุกคนทำเป็นหมดเลยอ่ะแกงเขียวหวานไก่กุ้งเกิ้งทำกับข้าวอร่อยทุกอย่างจังด้วยใช่ไม่ธรรมดาใช่มีคอมเมนต์มาแล้วนะมัมมัมกู๊ดเกิร์ลกู๊ดเกิร์ลมัม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 กู๊ดเกิร์ลเฮ้ยเพลงนี้กำลังฮิตดิเก่งมากไม่โดนลิขสิทธิ์ในทิกตอกไงไม่เขาเขาบอกว่าในทีไงทีไงพูดได้ไม่เป็นไรที่นี่เขาพูดได้เขาบอกว่าเป็นเพลงที่ร้องให้สุนัขใช่ไหมคะใช่เออเอามาเลี้ยงเชียร์ให้น้องกินข้าวอ๋อเหรอคือถ้าไม่ร้องเพลงน้องไม่กินมัมมัมกูเกิลแล้วก็นี่ไงสมมุติว่าใครไม่กินข้าวก็เนี่ยอย่าสมมติคุณแม่ไม่กินแล้วเราจะเชียร์คุณแม่กินก็มัมมัมแล้วโปะมัม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 กูหน่อยกูหน่อยมัมมัมเนี่ยอะไรเราเชียร์เชียร์น้องเบลวิธีการเชียร์น้องเบลวิธีการว่าวิธีการมัมมัมกูเกิลเป็นแล้วมัม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 กูเกิลกูเกิลมัม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 เก่งมากอ๋อเหรออันนี้คือคำการเชียร์ใช่แล้วจะตามโลกไม่ทันเลยเลยเป็นไวรัลค่ะใช่คนก็พูดถึงและล่าสุดเห็นน้องเบลเต้นใน TikTok ด้วยเหมือนกันนะเพลงอะไรนะหมีเนยไงหมีเนยมีคอมเมนต์ด้วยค่ะบอกว่าน้องเบลเต้นหมีเนยให้ดูหน่อยตอนนี้นะคุณไปอยู่ไหนมาคุณไปไหนมาช่วยตั้งแต่แรกไม่หรอกเพลงใส่ตาก็ไม่มีทั้งคู่ช่วยอ่านตั้งแต่แรกหน่อยดีไหมน้องเบลเต้นหมีเนยเหรอเต้นยังไงอ่ะเต้นยังไงกันทุกคนได้หุ่นยากทำยังไงอ่ะต้องให้เขาสอนแล้วระวังตกน้ำนะเต้นตกน้ำวายถ้าตกน้ำจะได้สองแสนไหมอ่ะนั่งเต้นเอาให้นั่งเต้นได้เบลนำเพราะพี่ไม่รู้เต้นยังไงแล้วมีเพลงไหม
ั้นแก้มขวาก่อนน่ารักไหมไม่แล้วก็วนไปวนมือไปทางขวารู้จะรอให้รักอยู่นะรู้ไหมแล้วก็วนมือดูแลโอเคนะฮะแบบไม่พักอย่ามากเอาเวลาคิดว่าพวกเราเป็นเด็กดีแดนป่ะได้เอาทีละ3ท่าได้มั้ยแมวน้ำแมวน้ำเดี๋ยวเราทับตาเอาทีละ3ท่าได้มั้ยได้1 2คุณแม่ได้แล้วเหรอ1นี่ไงดูทางจอสิได้แล้วเหรอดูจอเก่งไปมาให้ดูทางจอให้คุณสอน1ทีโอเคสอนให้เวลาสอน1ทีโอเคปริงเวลาปริงเวลา1นาที1ที 1 2 3น่ารักไม่ไม่รู้เดี๋ยวๆยังไงนะจะเร็วมากเลยนะคะท่าเนี้ยน่ารักไม่รู้เร็วมากนะน่ารักไม่ไม่รู้เฮ้ยแบบตั้งเก่งอ่ะทำไมเต้นได้อ่ะพี่สูงเลยเอามาเลยโอ้ยซาเนียไปไหนลูกมาสู้กับแมวไงซาเนียไปไหนอ่ะลูกเออน้องซาเนียไหนจะไม่โดนแกแล้วโอ้โหน่ารักนี่เนาะเออต้องรู้คุณแม่ไม่เต้นสักท่าเลยค่ะฉันเต้นมีหน้าคนไปร้านกันเลยอ่ะอีกทีอีกทีคนดูอยากดูทุกคนเต้นพร้อมกันกอกกับอีกทีอีกทีขออีกทีฮะทุกคนต้องเต้นนะฮะเออกล้องจัดที่เบลล่าจ้ะฉันดูเบลล่าอยู่อ๋อไม่มีกล้องกว้างเหรอฮะเออกล้องกว้างเออกล้องพอกล้องกว้างเบลรู้เลยว่าไม่พร้อมกันเลยเฮ้ยมาแล้วนะซาเนียนั่งทีมลูกซาเนียซาเนียช่วยหน่อยลูกซาเนียหนูเต้นหมี่เนยเป็นไหมลูกซาเนียมาเต้นกับซาเนียเต้นหมี่เนยเป็นไหมคะเต้นเป็นไหมคะลูกเขาจะเขินน้องเบลมากทำไมอ่ะพี่เบลสวยว้าวนี่ไงจะเขินคนสวยซาเนียมาเร็วเนี่ยมาช่วยกันหน่อยเร็วซาเนียมาเร็วมาเต้นหมี่เนยกันเร็วตอนนี้พี่เบลไม่อยู่อยากดูอยากดูไม่อยู่ค่ะไม่อยู่ค่ะพี่เบลไม่อยู่นะคะเอออ่ะประเมินไม่ยอมนี่ผมนี่มาเขินเขินพอโตก็จะเขินนิดนึงนี่นอนตกน้ำอย่าบอกว่าเดินลงน้ำอย่าบอกว่าเดินลงน้ำนะแล้วน้องเต้นหมี่เนยเป็นไหมคะไม่เป็นหรอแล้วเต้นอะไรเป็นอะไรเป็นคะให้พี่เบลสอนให้พี่เบลสอนไหมเขินละเขินไม่ไหวละเขินเขินไม่ไหวละโอเคไปเลยอะไรคะไปเปิดเพลงได้นิดสั้นๆอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรใช่ค่ะเออใช่ค่ะคุณดูชอบเต้นคุณดูชอบเต้นคนดูนี่คือขอหลายเพลงมากนี่เพลงหรอแต่เป็นเพลงเดียวค่ะคนดูหรือคุณฮะมีเมลอนใหญ่แรมอีกต่างหากมีเมลอนด้วยหรอน้องเบลเคยเต้นเมลอนไหมไม่เคยค่ะหนุยเคยหนุยเคยพี่เห็นหนุยเต้นก็ไม่เคยนะฮะหนุยอย่าโยนส่งเดชเมลอนเต้นยังไงก่อนเออถ้าใหญ่แรมเนี่ยจะพอได้ใหญ่แรมเป็นยังไงใหญ่แรมเป็นยังไงใหญ่แรมเป็นเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวขอใครได้ไหมใหญ่แรมคืออะไรวะได้ไหมใหญ่แรมลองได้หนุยลองได้ใครเต้นได้อ่ะใหญ่แรมแล้วคือเพลงใครก่อนลำไยไงอ๋อหรอแม่ไปอยู่ไหนมาแล้วเปิดจากกระมีเนี่ยเหรอเฮ้ยหรอข้างล่างแต่ข้างล่างยืนไม่ได้กลัวไลฟ์เดะปิวนะโอ้มันเราเรียบร้อยไม่ดีแล้วเราเรียบร้อยใช่ไม่ได้ตกเทรนด์ใช่ไหมตกเทรนด์ด้วยแหละก็เพิ่งรู้วันนี้ว่าใยแรมของลำไยลำไยเอามาทำเอามาร้องใหม่แล้วดังเฮ้ยกินข้าวเถอะโอ้กินต่อจริงน้องเบลหิวจริงนะกินได้เลยกินได้เลยขอชิมหน่อยเดี๋ยวคุณแม่บ้านหน่อยใจค่ะต้องชิมแต่ครบผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเรายังไม่ได้พูดถึงความลับของน้องเบลล่าเลยขนลุกขนลุกแล้วนะคุณแม่อ่ะคำถามจริงปะเนี่ยมีใครอยากทราบช่วยถามมาหน่อยค่ะนี่น่ากลัวกว่าคนนี้จริงคนนี้น่ากลัวกว่านี่คือคนที่ต้องการใช่ที่ต้องไลฟ์เงียบมากอยู่หลังไลฟ์เพราะว่าบางคำเราก็ไม่กล้าที่จะพูดเอ่ยออกมาใช่ฮะยังไงฮะถามสิฮะขอความลับนางฟ้า
หวายเฮ้ยความลับหรือเคล็ดลับเอาความลับแง่ไหนในการอะไรความลับในการอะไรคุณแม่ขออะไรนะความลับนางฟ้าความรักนางฟ้าความรักนางฟ้าเฮ้ยอุ้ยความรักนางฟ้าหรือความสงสัยจะเป็นความรักนางฟ้าเราไม่อยากรู้ความรักนางฟ้าเราอยากรู้ความรักนางฟ้าใครอยากรู้ส่งหัวใจรัวๆมาค่ะใครอยากรู้ขอเสียงเลยค่ะรัวๆค่ะนี่ขึ้นไป 10,000 รัวแล้วค่ะยังไงอ่ะวันนี้มีการส่งข้อความมาแบบทำงานแฮปปี้นะครับดีมั้ยคะมีมั้ยให้เดี๋ยวๆให้เดี๋ยวๆก่อนของเราอ่ะมีมั้ยของเราไม่มีเราพยายามจะไปตามเขามันต้องนั่ง first class เพื่อที่จะได้มีกันอะไรฮะไม่จริงจริงมั้ย business แค่ BC หรอเนี่ยจอง business ไว้นะเพราะว่าหวังจะได้เจอบ้างขึ้นไปเจอใครพี่จ๋ายศินีอ๋อเหรอเฮ้ยจะปวดจะเจอปวดพี่จ๋าที่หนึ่งครั้งที่จะไปญี่ปุ่นไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยอะไรเขาเจอขบวนที่สูงเออหรือว่ามีหมอดูไหมมีหมอดูดูไหมว่าเอ้ยเบลล่าจะพบเนื้อคู่บนที่สูงนี่อะไรอย่างนี้มีไหมไม่เขาไม่ได้มีระบุขนาดนั้นแต่ก็มีเหมือนแบบคนทักๆอะไรประมาณนี้แหละว่าแบบปีนี้น่าจะเจอนะซึ่งเราก็แบบมองดูเอ้ยแบบมันดูไม่มีความหวังอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคะเออแล้วเราก็แบบส่วนมากก็คือทำงานหรืออยู่กับเพื่อนอยู่แต่กับกลุ่มเพื่อนเราที่เราสนิทด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทริปนั้นก็คือเหมือนบังเอิญได้ไปนั่งแบบข้างการติดการแล้วมันเป็นสายการบินที่คือขนาดโต๊ะที่อยู่ข้างกันยังต้องใช้แบบแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันใกล้กันมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้คุยกันพรมลิขิตไงนี่ขนาดได้ที่นั่งตรงที่จะต้องนั่งคู่นะแอร์ยังเชิญไปนั่งริมหน้าต่างเลยอ่ะพรมลิขิตพรมลิขิตโชคดีของเขาแต่นี่เขาคือนี่ไงพรมลิขิตสาวโสดคงอยากรู้ว่าสายการบินอะไรจะได้จองไปคนเดียวเผื่อจะได้ไปเจอต้องเดินทางรูทไหนเหรอฮะถึงจะแล้วแต่มากๆเลยคืออันเนี้ยได้คุยกันเพราะว่าเครื่องดีเลย์ด้วยตอนแรกก็แบบประโยคแรกเราก็คือใส่หมวกใส่แมสคือพยายามพรางตัวเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราก็เขินหน้าเราไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประโยคแรกแต่พอนั่งไปแบบซักพอนั่งไปซักประโยคแรกประโยคสุดท้ายเลยแหละพอเป็นเรื่องดีเลยก็แบบมีแบบถอดหมวกถอดอะไรอย่างถอดหมวกก่อนมั้งแล้วเขาก็แบบมาถามว่าเอ้ยเครื่องดีเลย์หรือเปล่าว่าเขาใส่หูฟังใช่เราก็พูดไปแบบตอบภาษาอังกฤษเราก็บอกว่าแบบเอ้ยแต่รู้ตอนแบบจากไทยมาเนี่ยมันดีเลย์แต่มันไม่ได้เลทมากนะอะไรเงี้ยเขาบอกอ้าวแบบคนไทยหรออะไรเงี้ยผมคนไทยเหมือนกันครับประโยคแรกคือผมคนไทยเหมือนกันผมคนไทยเหมือนกันครับทำไมแต่มาในสำเนียงที่ไม่ค่อยชัดนะเออเหรอแล้วไงต่อเฮ้ยแกลงลึกกันไปแล้วนะทำได้ดีมากเลยอะคนถือเพศพรหมจรรย์ไงคุณแม่เข้าใจไหมใช่คือเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้ว่าแล้วมันยังไงแค่ทักกันก็ยากแล้วสำหรับเราเราฟังแล้วเรามีความหวังแล้วไงต่อค่ะแหมฟังแล้วมีความหวังคุณแม่อยู่กับใครได้ไงคุณแม่อยู่กับใครได้ดูได้ฉันเป็นคนดีต่อค่ะแล้วนั่นแหละเราก็เลยเหมือนได้พี่หอยเขาแบบผู้จัดการเชิญทานข้าวได้ด้วยมีแกรนใครช่วยพาผู้จัดการออกข้างนอกก่อนได้ไหมผู้จัดการไว้น้ำก่อนได้ไหมครับพาผู้จัดการอาหารเย็นเป็นห่วงอาหารเป็นห่วงอาหารแล้วยังไงต่อฮะหนุ่ยทำได้ดีหนุ่ยทำเคผู้จัดการก่อนไม่อยากอันนี้คืออยากรู้จริงๆเพราะว่าแค่ทักทายปุ๊บแล้วมันจะยังไงอ่ะมันชีวิตเรามันยากนะแม่น้องต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนเหมือนชวนคุยเก่งแบบอย่างเช่นเขาก็ถามว่าเออแล้วมาประเทศนี้เที่ยวที่ไหนหรอเพราะสำหรับเขาแป๊บนึงนะเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นเลี้ยงฉลองมีเลี้ยงด้วยมีเลี้ยงหรือว่าคนกีการเรื่องนี้เฮ้ยอุ้ยหรือใช่หรือใช่ต้องเล่าแล้วล่ะต้องเล่าแล้วล่ะถึงไหนฮะก็ถามว่าประเทศนี้มีอะไรเที่ยวหรอแนะนำหน่อยได้ไหมมาบ่อยหรือเปล่า
ราก็แบบเอ้ยส่วนมากถ้าเราเป็นผู้หญิงแบบคาเฟ่ช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยประเทศประเทศประมาณนั้นเกาหลีเอาไปอ๋ออุ้ยเกาหลีนี่ก็ไปเกาหลีทำไมไม่เจอใครเลยไปบ่อยเออไปทำอะไรมาล่าสุดหรอฮะไปทำอะไรมาล่าสุดไปเป็นเพื่อนผู้จัดการนะแหมเรื่องราวมันถึงหน้าบ้านนุ้ยได้ยังไงเนี่ยอ๋อไปเกาหลีใช่ก็ฟิลนานแล้วก็แบบคุยไปสักพักนึงก็ถามว่าเออแล้วแบบทำอาชีพอะไรหรอไม่รู้จักเบลล่าไม่รู้จักจริงๆแบบทำอาชีพอะไรหรอเราก็ไม่อยากบอกไม่บอกว่าเพราะว่าคือไม่รู้ก็ดีแล้วอะไรประมาณนั้นค่ะเราก็เลยบอกเขาว่าเราทำเราทำอะไรละเอียดร้อนเดี๋ยวหมดงานขอเรียนเชิญผู้จัดการทานข้าวได้ยังทีมงานพาผู้จัดการไว้น้ำก่อนได้เลยนะฮะไว้น้ำเล่นไหมฮะเพราะว่าสัตว์ใหญ่เลยถ้าบอกความไงก็มาเมามอยเมามอยมาหลังชิบ้านไทยแลนด์แล้วว่าได้ใจใส่สัญญาต่อยสองปีไม่ใช่เจ้าของโอ๊ยตายแล้วคิวอะไรกันทันทีอะไรคะเอกสารมาเป็นตอนเลยเป็นตอนนี้เล่าไปให้หมดเลยอยู่ดีผู้จัดการเด็กขึ้นมาเด็กขึ้นมาเพื่อนเด็กขึ้นมาใส่เลยฮอตเหรอร้อนถึงไหนแล้ววะนุ้ยถามต่อมันจะได้ตรงตามคอนเซ็ปต์โอ้ยลงลับมากเลยเปิดใจกันแต่จริงเราไม่เคยได้ยินเบลเล่าเรื่องนี้นะจริงๆลึกซึ้งขนาดนี้ลึกซึ้งมากถ้าไม่ใช่ไลฟ์เนี้ยไม่ได้ยินนะไม่มีทางแชร์ไปครับคุณแม่คุณแม่อยากรู้อะไรสิหนุ่ยพี่เป็นคนไม่ค่อยล้วงลึกอ่ะหรอคุณนุ้ยกับคุณเอกนี่นี่เอาเสียงวันนี้ดีกว่าเสียงอะไรนะคะFCบอกว่าคุณนุ้ยกับพี่เอกกี้ทำถึงใจมากเพลินเพลินผู้จัดการไม่ปวดท้องปวดอะไรเลยเหรอไปนั่งในลิฟต์ไปกดได้เปิดเฟซบุ๊กไปเม้นบ้างเอางี้เราให้ผู้จัดการเราผลิตภัณฑ์จังเลยค่ะเราเอาโปรพีสให้กับผู้จัดการทานทั้งสองซองเดี๋ยวเอาผู้จัดการเดี๋ยวสองซองสิคุณโปรไพร้อยคุณจังแล้วพี่แอดรวบแต่ก็คือน้องเบลเปิดมาให้แบบน่าอยากรู้ต่อใช่ไหมใช่น่ารักดีอยากรู้ต่อมันก็ประมาณนี้แหละก็มาเหมือนแบบมันทำให้อยากรู้ใส่ๆอย่างเรามีความหวังใช่อยากนั่งบิสซิสบ้างไม่แล้วก็จบที่พอตอนแบบแลนเสร็จแล้วใช่ป่ะคะก็มันก็ลงเครื่องพร้อมกันมันก็ต้องเดินไปที่สายพานพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นต้องไปพร้อมกันป้าคนเราไม่รู้จักกันก็เดินห่างกันก็ได้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเหยียบยังไงแล้วเราไปกับใครผู้จัดการคือตอนนั้นแบบกับคนเดียวมันไม่ถามกันได้ดูสิจริงเนาะที่บินคนเดียวเบลไม่เคยบินคนเดียวก็คือบุกเพจริงๆแต่ได้ถึงที่รับกระเป๋าเลยจะได้ออกแล้วเขามายืนรอเราที่สายพานไหมฮะไม่เราก็บอกว่าเธอสังเกตอะไรไหมเขาบอกสังเกตอะไรหรอแล้วชี้ป้ายโฆษณาเราแล้วเขาก็แบบเฮ้ยอุ๊ยอ๋อเหรอไปอยู่ที่เกาหลีด้วยเหรอไม่ที่ไทยที่ไทยแล้วกลับเข้าเรื่องมาตรงนี้มัวตื่นเต้นมากสายการโดยแม่ก็กลับไปแล้วเขากลับไปแล้วแลนแล้วถึงไทยแล้วแล้วก็อุ๊ยแล้วขอเอาอย่างนี้นะเพื่อเป็นการทบทวนว่าคุณแม่ตั้งใจฟังหรือเปล่านะเออเขานั่งฉันตั้งใจฟังแต่ฉันลืมเขานั่งที่นั่งหมายเลขอะไรอ่ะคุณแม่ต้องตอบให้ได้แล้วถ้าตอบได้ได้ล่ะอ่ะได้กระโดดนะคุณหน่อยเขาอยู่ตรงนี้แล้วนี่ไงก็ถามเขาสิฮะเขาบอกด้วยเมื่อกี้เขาไม่ได้บอกว่าเลขอะไรแต่รู้ว่าได้นั่งตรงกลางใกล้กันใกล้กันแต่ไม่ได้โดนย้ายไปที่หน้าต่างอันนี้ถือว่าตั้งใจฟังเออถือว่าตั้งใจฟังต่อแล้วเป็นคนเดียวทำไมถึงไม่เลือกที่นั่งแยกมันเต็มค่ะโอ้โหเฮ้ยทุกอย่างลงตัวอ๋อทำไมอ๋อมันไม่เกิดขึ้นกับเราอ่ะไม่มีเลยไม่มียังไงแถมว่านั่งแล้วก็ยังมีที่ว่างเหลือเต็มไปหมดเลยอีกก็หากแล้วตอนเขาถามบนเครื่องว่าทำงานอะไรก็ไม่ตอบภาษีทั้งนั้นนะคือเราก็พยายามเฉยๆไปก่อนไปก่อนแล้วพอเขาอุ้ยเห็น
บิลบอร์ดแล้วปุ๊บแล้วยังไงต่อคือเหมือนเขาว่าแบบพยายามให้ยอมแล้วก็ก็แบบเฉลยไปแต่ก็เขาเรียกอะไรก็เขาก็เสิร์ชไอจีดูก่อนดูก่อนลงประมาณนี้ว่าเอ้ยแบบไม่ได้พูดเล่นนี่นาเคยถามเขาไหมว่าดาราคนสุดท้ายที่เขารู้จักคือใครเคยถามไหมอันนี้อยากรู้จริงๆเพราะว่าไม่รู้จักเบลล่าใช่ไหมสมัยคุณอัมพาภูสิไม่เคยก็รู้จักพี่ลีที่พี่เป็นญาติพี่นาตาลีนาตาลีนาตาลีเขาไม่ได้ดูไม่รู้จักดาราเลยอาจจะไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ดูเลยอาจจะดูของต่างชาติอะไรฟิลนั้นใช่เป็นซีรีส์อะไรซึ่งมีอยู่จริงนะคนแบบเนี้ยมีไม่เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้ดูคือคนก็แบบเหมือนก็ถามเหมือนคนก็สงสัยเยอะว่าบิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นบ้างเลยเหรอแต่ว่าบางคนที่ไม่สนใจเขาก็ไม่ได้มองจริงๆใช่ใช่แต่ถ้ามีแบบอย่างเงี้ยปนัญชิตาแบบนอนต้องดูนะคะทุกคนว้าวอะไรดีว้าวอยู่ค่ะทิ้งทางด่วนอะไรเงี้ยกำลังเพลินอะไรข้าวไข่ข้าวหลังทุกคนรู้หายเลยแต่ข้าววันนี้เราฟินเลยฟินสัญญาต่อเลยเราไม่ได้จะมาขายของเราอยากมารวมความรักอยากเข้าวะอยากเข้าอยากเข้าอยากเข้าพี่หน่อยเขาบอกว่าไม่ได้ขายของไม่ได้ขอแปลกตั้งไว้ 4-5 กล่องเอาออกหมดเลยงงอยากคุณดูได้ชิมสัก 2-3 แต่นี่ดีอะไรนะคะเห็นเขาบอกว่าเห็นผลเร็วมากเห็นผลเร็วมากซองเดียวก็เห็นผลเร็วมากอยู่แล้วถ้าครั้งแรกแนะนำว่าให้กินก่อนนอนแล้วค่อยกินพอตื่นเช้ามาจะพอดีเลยเนี่ยอยากเอาไปให้คุณพ่อกินเพราะว่าคุณพ่อมีปัญหาตรงนี้อยู่เดี๋ยวจะดีเลยแม่จะต้องกินไปแล้วเดี๋ยวจัดให้2ลังจ้ะนะแต่รู้ไหมว่าใครมีปัญหาตรงนี้อยู่ก็คือการขับถ่ายที่ดีอ่ะมันช่วยหลายอย่างนะเรื่องแบบผิวเผลออะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันได้หมดเลยนะคะมันเหมือนเป็นการสารพิษสะสมอยู่ในร่างกายเราถ้าเราไม่ออกเอามันออกไปเคลียร์ออกใช่ทำให้ลำไส้เราสะอาดแล้วสามารถดูดซึมพวกวิตามินสารอาหารอะไรดีๆกลับเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยใช่ถูกแล้วพอเป็นไฟเบอร์ปุ๊บมันจะม้วนเอาของเสียอะไรทุกอย่างออกปุ๊บเพิ่มออกไปให้หมดเลยเออว้ายอยู่ดีๆก็เผลอคลายของพอเข้าในเราสะอาดแล้วข้างนอกเราก็เปล่งปลั่งใช่ไหมไม่กล้องอ่ะกล้องถ้าเปล่งปลั่งไม่ต้องซูมเท่าไหร่เลยแต่ตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าเปล่งปลั่งเพราะว่าไฟเบอร์หรือเปล่งปลั่งเพราะอะไรครับคุณพ่อคนนี้น่ากลัวสุดเหมือนจะออกไปอยู่แล้วแต่ออกแล้วกลับเข้ามาเท้ามาอยู่เถินกลับเข้ามาอีกมันจะอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างไรมันต้องควบคู่กันไปค่ะนั่นหมายความว่าอะไรว่าพูดถึงการสั่งกินกุ้งแล้วนะขอแพ้กุ้งเหมือนกันเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลก่อนนะคะพูดถึงพูดถึงการเข้าน้ำก่อนได้เลยว้ายดีใจที่ได้มาวันนี้ไลฟ์นี้ดีชอบชิวๆแม่ไลฟ์ชิวชอบชอบถามหลังไมค์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะอยากรู้เรื่องถามมาฮะบ้าไม่ได้ชมสุดๆเราเปิดประตูใหญ่เข้ามาเราเห็นประกายแสงมาจากหน้าประตูเลยออร่านะออร่าใช่มาจริงๆพี่หน่อยก็สวยขึ้นนะคะพี่มีความโลภนอกจากความรักแล้วเป็นความโลภอุ๊ยถ้ามีความโลภแล้วสวยขึ้นแสดงว่าเราก็ต้องสวยขึ้นนะใช่เพราะเราโลภมานานชอบมากกินต่อกินต่อนะเป็นแล้วตัดสินใจบอกว่าทานกุ้งดีกว่าค่ะปากจะได้ไม่ว่างอุ้ยคำถามนี้ดีคำถามนี้ดีนะว่าว่าเขาถามว่านะฮะว่าเป็นไรเดี๋ยวช่วยแม่พอพีชหวานกว่าความรักไหมคะเออว้ายว้ายเคยกินหรือเปล่าเพอร์พีชเขาแบบหวานหอมละมุนนะคะโอ้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันหรอกค่ะมันเปรียบกันไม่ได้ใช่ไหมใช่เซอร์พีชมันยังมีแบบอมเปรี้ยวอมหวานไงตอนนี้เขาไม่มีเปรี้ยวเลยเขาหวานอย่างเดียวนี่ไงไม่รู้จะเปรี้ยวเมื่อไหร่อ่ะสิยังไงอ่ะหวานไปก่อนหวานก่อนหวานก่อนงงไหมงงสงสารสงสารกินต่อไปไม่มีไปสงสารเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายตอนนี้ไม่มีอะไรอร่อยเท่าเรื่องของคนใช่จริงฮะตอนนี้ไม่มีกระจิกกระใจจะกินเลยค่ะข้างหลังเขาเป็นอะไรฮะคุณหน่อยอะไรครับที่สร้างเป็นโดมเหมือนโอลิมปิกอะค่ะ
พาวิเลียนก็เป็นที่นั่งเล่นอีกจุดหนึ่งถ้าหน้าหนาวก็กะว่าจะมีแบบวงดนตรีบนนั้นแล้วก็วงดนตรีพี่สิวงดนตรีใช่แล้วก็ร้องแล้วก็นุ้ยมาร้องแล้วก็จ้างนุ้ยมาร้องอ่ะแล้วก็ปาร์ตี้เปิดสูงนี่เขามีซิงเกิลนะคะหรอคะอาจจะไม่เข้ากับบรรยากาศตรงนี้ร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอุ้ยอุ้ยไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพลงนี้ไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมอ่ะไม่โดนฮะเพราะว่าเพลงนี้จัดพิเศษให้เพื่อปนัญชิตาโดยเฉพาะไปค่ะงั้นเริ่มเลยค่ะอะไรที่ทำมา4-5 ปีเนี่ยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายไหนเลยวันนี้รู้แล้วว่าจุดมุ่งหมายของเพลงนี้คืออะไรวันนี้ก็คือเพื่องานนี้โดยเฉพาะแต่งมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วร้องอีเวนต์งานนี้งานเดียวโดยเฉพาะเพราะที่ผ่านมาไม่มียังไม่มีใครจ้างแต่วันนี้ในเมื่อมีการเรียกร้องใครเรียกร้องใครพวกเราเรียกร้อง MC เรียกร้องไหมคะกดหัวใจกดไลค์มารัวๆค่ะ1ไลค์แล้วนี่พูดตรงนะเผินนะเพลงอะไรนะพรหมจารย์พรหมจารย์อยากฟังอ่ะพรหมจารย์เฮ้ยกับผมลิขิตเดี๋ยวพรหมจารย์กับผมลิขิตยังไงไม่จะอะไรพูดมาไม่ใช่จะให้เพลงพรหมจารย์กับละครพรหมลิขิตพี่น้องแต่ตรงนี้ไม่มีคำว่าพรหมจารย์มีแต่คำว่าไม่ต้องพูดเรื่องนี้ไม่ต้องพูดตรงนี้ที่ไม่มียิ่งไม่มีลูกสาวโอเคไลฟ์นี้เล่นแปดนะเฮ้ยเราจะได้ฟังไหมอ่ะได้ฟังสิฮะนอกเรื่องได้ฟังสิฮะถ้าเต้นก็มีมาถ้าเต้นถ้าเต้นสบายสบายเป็นแบบสบายสบายเดี๋ยวเบลช่วยเต้นดูโอเคพร้อมนะฮะพร้อมกันผ่านการฆ่าเชื้อมันเดี๋ยวดูเอาโอ้ยลิกสิไม่ได้ซื้อตรงเฟซบุ๊กไว้ถ้าซื้อเดี๋ยวจะให้ร้องถ้าไม่มีดนตรีร้องได้ไม่ใช่หรอไม่รู้เอาพรหมจรรย์ก่อนร้องได้เอาฟังพรหมจารย์คือพรหมจารย์คือพรหมจารย์เพลงอะไรวะมีอยู่3ประโยคเห็นหรือยังฮะทำไม4-5 ปีนี้นิ่งๆรู้หรือยังฮะทำไมนี่พี่ครับตบมือเข้าจังหวะนะไม่เข้าขออีกทีได้ไหมเฮ้ยอีกทีนี่เขาเต้นให้เธอนะเดี๋ยวร้านเขาเต้นให้เธอคือพรหมจารย์คือพรหมจารย์คือพรหมจารย์เอาตรงนั้นฉันต้องไปรอฉันไม่เห็นเธอรับเป็นสงสารเพลงแกต้องไม่รับเต้นอย่างเงี้ยเอาตรงนั้นเนื้อก็จำไม่ได้แล้วเต้นก็จำไม่ได้คือมันไม่ได้รับความสนใจแต่แรกอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไปต่อเฮ้ยแต่โอเคนะเอามาปล่อยรอบนึงสิอาจจะแบบพุ่งคุณแม่อีกเพลงเขาท่อนเมื่อกี้เดี๋ยวเขาไปเต้นกันเต็มเลยจริงป่ะเนี่ยจริงนี่ไงเมื่อกี้ไปรับเต้นให้ด้วยเต้นอยู่แต่อีกก็เอายาวกว่านี้ได้ไหมรู้ใช่ไหมคะว่าที่ทำมาแล้วรอปล่อยสงกรานต์อ้าวรอปล่อยสงกรานต์แล้วพอแล้วก็ติดโควิดไงสงกรานต์เป็นปีแรกที่ไม่จัดสงกรานต์ในประเทศไทยไงเพราะว่าโควิดหรือเพราะว่าเพลงนี้หรอเพลงอ่ะเนอะนี่เหลือไปแล้วเคยปล่อยออกหรือยังปล่อยแล้วเฮ้ยนี่แรงกว่าฉันบอกแล้วว่าไม่มีใครแรงเท่าคุณปนัญชิตาอันนี้ค่อนข้างสะเทือนใจสงสัยต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะเนี่ยสะเทือนใจอันนี้ถือว่าทำไรจะต้องทำขวัญต้องทำขวัญแล้วคะเนี่ยต้องเอาตรงนี้ให้เป็นไวรัลเลยกลับมาดังปีนี้มันจะกลับมามันจะกลับมาถ้าเบลล่าร้องอาจจะกลับมาก็ได้ใครจะรู้เปล่าต้องคุยตรงนี้ว่าลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพลงไม่เคยมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วแล้วพยายามเรียบร้อยพยายามยัดเยียดให้ทุกรายการแล้วทุกคนร้องแต่ไม่มีใครเอาฮะไม่ๆอย่าพูดอย่างนั้นมีตอนนั้นคน cover คือเธอแย่เลยแต่มันติดโควิดไงมีดึงเชมลงมาอ่ะมาชื่อโปรโมทจะมีแค่นี้เบลล่าคนเดียวกล้องจับเบลล่าเลยฮะนี่จิบน้ำก็พร้อมตรงนี้เลยและจังหวะนี้เลยจังหวะต้องแบบยังไงก็ได้คุณแม่ตบอะไรก็ได้มันจะไม่คล่อมเลยเพราะเพลงสามารถที่จะอยู่ทุกจังหวะฟรีสไตล์ชื่อพระพุทธเจ้าได้หมดพระเจ้าอยากทำอะไรได้หมดอยากจะนั่งนิ่งๆก็ได้หรืออยากจะทำอะไรก็ได้นั่งนิ่งๆเออช่วยเป็นลาเต้นโอเคชื่อพรหมจารย์เฮ้ยเฮ้ยดังแน่นอนแล้วเกิดทำไมไม่ร้องงี้ตั้งแต่แรก
หลอก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 ชื่อพรหมจรรย์ชื่อพรหมจรรย์พอไม่อายเขาว่าใช่พยายามพีเอให้ค่ะดีโอ้ยเหนื่อยจิบน้ำพวกเราจิบน้ำชนน้ำกระทั่งเอาน้ำเปล่าเหนื่อย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 จิบน้ำก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมโอ้คุณแม่ให้คุณสมรู้ว่าพิธีกรเราจิบน้ำจ้ะทุกคนพาเขาบอกว่าไลฟ์นี้สนุกมากเป็นไลฟ์ที่เหนื่อยเหมือนกันนะคะจริงๆเหนื่อยเนาะเฮ้ยเราไลฟ์มา48นาทีแล้วแต่เหนื่อยมากทำไมจะไม่ดูเวลาล่ะนี่เพลินมากไม่ต้องดูเลยจะไลฟ์ถึงห้าเดือนนี่ชิลมากเพลินมากชิลมากรู้สึกเอ้ยเวลาผ่านไปอย่างช่างช้าเร็วสิเร็วเวลาผ่านอย่างรวดเร็วเหลือเกินแปลกๆเวลาผ่านไปช่างช้าแต่เราจะจบด้วยกันทุกคนกินปนัชิตาแล้วเข้าห้องน้ำลิฟวิ่งรูมด้วยกันใช่โอเคพอกว้างมากทุกคนเราอยากจะดึงกล้องไปถ่ายห้องน้ำให้ทุกคนเราจะได้รีวิวห้องน้ำไปด้วยแบบสามารถแบบอุ้ยดิฉันน้อยข้าวเวลานั่งรอเพราะว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของห้องน้ำที่นี่ความลับอีกหนึ่งเรื่องของเบลล่านี่ดึงกลับมาชื่ออะไรหรอผู้จัดการมาแล้วนะฮะไปไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรปูเรื่องอะไรนู้ที่เราคุยกันน่ะตอนนี้ได้แบบพารากราฟแล้วว่ะได้แบบหนึ่งเรียงความแล้วแฟนๆได้เรื่องเยอะแล้วนะตอนนี้ผู้จัดการบอกว่าเกรงมากเลยคุณร้อนเหนื่อยไม่เกรงวันนี้มีสคริปต์ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวตรวจทานอ่ะรู้เลยว่าไม่มีสคริปต์เพราะฉันอยากรู้เลยถามมาเลยคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาฮะรายการนี้ไม่มีสคริปต์อุ้ยมีคนบอกว่าอยากฟังแล้วอ่ะพี่กี้อยากฟังความลับพี่นี่ไงความลับขายของขายของความลับไอ้เขาแจกว่าเฮ้ยอะไรเอาอะไรดีแอบซ่อนเอาไว้นี่นี่นี่ความลับมาแล้วพี่เจมส์ผลิตภัณฑ์นี่ไงนี่ไงนี่คือความลับเหนื่อยแล้วเนี่ยคุณจะแจกไม่ไหวเลยคุณจะแจกไหมคุณจะมีแจกไหมนี่เอาอะไรแจกวะนี่จะบอกไม่ได้แบบไม่พูดหวานอะไรแจกวะอะไรแจกวะอะไรนะอะไรอะอะไรแจกได้บ้างอ๋อวันนี้อะไรแจกอะไรแจกได้บ้างเอาอะไรแจกวะคะดีมากดีมากค่ะที่ถามคือมีของไหมคะคือแพ้กระทั่งไม่มีสคริปต์แล้วก็ไม่มีโปรแจกแล้วก็ไม่มีของด้วยของของขายหมดนี่ไม่มีของขายด้วยทำไงต่อดีคะเนี่ยเราก็ชนเพอร์พีสแล้วก็ชนแล้วก็ดูดกันแล้วก็ย้ายห้องน้ำคุยนี่งานนะคุณแม่คุณนี่มีงานกี่โมงคะประเด็นคือที่เราคุยกันแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเห็นผลในซองแรกไงมันเห็นผลเลยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคำนวณเวลาคำนวณเวลาเป็นไงทำไมพวกอ่านเมื่อกี้นี้รู้หมดเลยคุณแม่ตอบเป็นอย่างนี้นะคะออกก่อนต้องตอบเลยต่อค่ะแล้วไงเพราะฉะนั้นคุณต้องคำนวณเวลาเพราะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ที่เขาจะเริ่มทำงานสำหรับเบลประมาณแบบ 6-8 ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเราทานอะไรมาถ้าเราทานแซ่บมาก่อนเนี่ยอันนี้โหแบบกระตุ้นมาเร็วมากใช่ก็คือแนะนำว่าแบบก่อนนอนเนี่ยแบบก่อนแปรงฟันอย่างเงี้ยก็คือกินซัดแล้วก็เข้านอนเลยใช่ตื่นเช้ามาจะได้แบบอยู่ห้องน้ำทีเดียวพูดพลาดไปทีเดียวแต่ว่าพี่หน่อยก็มีทริคเพราะว่าถ้าเรามีกินแบบกินหนักกินเลี้ยงวันนี้หน่อยมีปาร์ตี้หน่อยก็จะทานตั้งแต่บ่ายๆค่ะพอปาร์ตี้จบกลางดึกมันก็ออกออกไปหมดทีเดียวเลยโดยที่แบบไม่ต้องสะสมในร่างกายเอาออกไปเอาไปเลยเผื่อเวลาไว้นิดนึงบิดไหมไม่หมายถึงประตูห้องน้ำบิดไหมฮะต้องบิดเข้าไปไหมต้องบิดเข้าไปเพราะว่าถ้าไม่บิดเนี่ยเพราะว่าประตูที่นี่เปิดยากจะบอกว่าบิดไหมถ้าวันนั้นเราไปปะกับตำกระท้อนอาหารรสจัดมีบ้างนิดหน่อยอ๋อก็ต้องยอมบิดเพราะว่าอันนั้นไม่จะกินอันนี้ก็อันนี้ก็บิดอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตปกติทานอาหารอะไรแบบเนี้ยไม่บิดค่ะถ้าไม่บิดสบายสบายท้องแล้วออกหมดเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนผสมของยาถ่ายอันนี้เป็นพรีแล้วก็โปรไบโอติกนำเข้ามาจากอเมริกาด้วยไวเลิศแล้วก็ชาหอมอร่อยค่ะอย่างไฟเบอร์จากพีทก็มาจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้เหมือนว่าเราคบเป็นซองๆเป็นเจลลี่ใช่ไหมใช่ค่ะฉีกซองแล้วก็กินได้เลยได้เลยดูดทานเลยใช่ค่ะคุณนึกที่รถมีห้องน้ำไหมคะหาเฮ้ยบ้าน6ชั่วโมงหรอมันไม่ขนาดนั้นหรอกฮะคุณนุ้ยแบบว่าคุณแม่เบาๆเฮ้ยกินจริงอ่ะเอามาแล้วเฮ้ยเขาไม่กินชื่อ
อายหมดชื่อ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 ข้างบนมีห้องน้ำชิม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 ขอโทษนะฮะเป็นอะไรฮะฉีกไม่ตรงจุดฉีกไม่ตรงรสชาติบอกรสชาติเออเป็นไงคะเดี๋ยวฉีกให้เอาซองใหม่มาได้ฮะได้ฮะทิชชู่เปียกได้ไหมฮะมีไหมทิชชู่ตอนนี้ถึงกางเกงแล้วฮะกางเกงแล้วบีบแต่ว่าไม่ต้องจุดก็ฉีกแบบว่าเฉียงเฉียงนิดนึงฉีกเฉียงเฉียงนิดนึงจะได้แบบเฉียงเฉียงหน่อยฉีกเฉียงเฉียงฉีกเฉียงเฉียงเป็นชาวจีนนะแสดงชาวจีนฉีกเฉียงเฉียงส่งไปที่กุนุยค่ะอุ้ยเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออาเบลล่าชิมดูหน่อยค่ะอาเบลล่าเบลล่ามาทำเบลล่าจ้ะเป็นไงคะอร่อยไหมเป็นไงอร่อยมากหอมเนาะรสชาติต้องอร่อยด้วยทานง่ายทานง่ายทุกคนนี่แล้วทุกคนชอบกินพีชอยู่แล้วอืมเฮ้ยทำไมเหมือนดิฉันเลยดิฉันชอบกินพีชใช่มั้ยใช่แล้วพีชกำลังมาช่วงนี้ไปเกาหลีนะทุกร้านน้ำพีชมาหมดเลยเลิศดูได้หมดเรื่องจะดีทั้งหมดถ้าแม่ไม่ขำใครมีทิชชู่เปียกบ้างอ่ะจะใช้กางเกงอะฮะทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกค่ะนี่ทำไมเขากินละมุนจังเลยอ่ะสวยกินยังสวยนี่ได้ไหมคะคุณได้ฮะได้ฮะได้ฮะช่วยคุณหนุ่ยเล็กมากได้ฮะขอบคุณมากฮะได้นะได้นะเป็นแล้วได้นะไม่หมดจ้าใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้มีของไหมอะคะตอนนี้ยังมีของมีไหมคะอยู่ที่ตัวแทนมีที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนี่คือทานกันทางบ้านตัวเนี้ยทานกันทางบ้านคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ทานค่ะใช่คุณแม่ก็ชอบบอกว่าโอ้แบบตื่นมาแล้วสบายตัวจังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ทานได้เนาะใช่ได้สบายท้องบางคนแบบว่าเพราะว่าถ้าเรามีอาหารสะสมในลำไส้มันจะไม่ดีต่อสุขภาพด้วยเนาะเราแปลว่าช่วงเนี้ยเริ่มถ่ายละครแล้วละครนัดเช้ามากเราจะมีปัญหาเวลาที่นอนน้อยนอนไม่พอแล้วตื่นเช้ามาเราควบคุมไม่ได้ว่าแบบเราต้องเข้าห้องน้ำตอนไหนอันเนี้ยคือกำหนดให้เราได้ทำให้แบบตารางชีวิตเรามันสมูทอย่างเงี้ยค่ะเลิศนุ้ยเดี๋ยวอะไรจ้ะเดี๋ยวโทรมาบอกด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นเจอสองซองนะเดี๋ยวได้งานสองซองเดี๋ยวได้งานเลยคุณแม่นุ้ยสองซองแต่ทานดีจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเคยทานไฟเบอร์ตัวอื่นๆมาจะรู้สึกแตกต่างถ้าทานตัวนี้ปัญหาของนี่คืออะไรมากินข้าวแล้วนี่พุงมาพุงมาแล้วใส่กางเกงปุ๊บล่าสุดก็คือดีดออกไปแล้วนะคุณแม่ไปถึงอีตะขอตะขอดีดออกมาดีดแล้วอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยต้องเนี่ยต้องหาตัวช่วยไงฮะคุณแม่ให้มันดีดกลับเข้ามาเออดื่มปุ๊บจะขอกลับเข้ามาเองจะขอกลับเข้ามาติดเหมือนเดิมได้แบบนี้เพราะว่าหน้าท้องเราก็จะเป็นราบเป็นราบไปด้วยก็ใช่ไงพอแบบถ้าอย่างเงี้ยเราตื่นเช้ามาถ้าเราไม่ถ่ายอ่ะมันก็ป่องอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะให้เราแบบอดไปทั้งวันก็ไม่ได้เราก็ต้องกินเพิ่มก็ป่องเข้าไปใหญ่มันดูไม่ดีล่าสุดจะนักแสดงไงเขาเจอชุดใครป่องใครป่องไม่ป่องไม่ป่องไม่ป่องหมายถึงว่าเขาเจอชุดที่แบบมันรัดมากๆเขาไม่กินข้าวเลยนะแล้วเขาอยู่ถ่ายจนถึงเที่ยงคืนไม่กินข้าวเพราะเขาต้องประคองชุดนั้นไว้อะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะป่องออกใช่อันนี้ปัญหาคนท้องป่องช่วยได้อันนี้อย่าไปอดเออว่ายความลับมากเป็นมาเยอะมากเลยนะคะคุณสมบูรณ์บอกว่ายืนยันอีกเสียงค่ะดีมากทานง่ายแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะอร่อยจริงฮะตื่นเช้ามาตัวเบาจริงๆค่ะนี่แล้วความหวานเขามาจากย่าหวานใช่ค่ะใช่ไหมอุ้ยเป็นไงเป็นไงอยู่ยาวแล้วกูอยู่ยาวแล้วนี่เจนุ้ยนี่ถึงเที่ยงคืนเลยวันนี้ไม่ใช่อยู่กับแบรนด์เขาเนี่ยยาวๆเหรอฮะอยู่แค่วันนี้เที่ยงคืนหรอเราแค่วันนี้ไม่มีน้ำตาลค่ะไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยเลิศเลิศเพราะตอนนี้คนของน้ำตาลต้องอร่อยก่อนด้วยนะแล้วคุณภาพดีใช่ค่ะเพราะจะได้ทานง่ายแล้วได้ตัวช่วยที่ดีใช่แต่เราชอบที่มันเป็นเยลลี่มันไม่ต้องมานั่งชงกับน้ำอ่ะจริงแล้วมันบางทีเราแบบไม่ค่อยสะดวกบางทีน้ำไม่เย็นอย่างเงี้ยเราต้องชงมันเนาะแต่อันเนี้ยเพราะมันเป็นเยลลี่อ่ะซึ่งอันนี้เราพกพาใส่กระเป๋าได้เลยเนี่ยใช่แช่เย็นอย่างเงี้ยกินเป็นขนมก่อนนอนแบบอยากจะกิน2ซองก็กินไม่ได้กินได้แค่ซองเดียวต้องค่อยๆกินแบบนิดเดียวนิดเดียวอย่างเงี้ยเออมันเป็นขนมมันโดนเลิศฮะต้องลองนะฮะต้องลองอันนี้จริงๆเดี๋ยวเราจะมีแจกตัวเทสให้ลองอีกทีหนึ่งแต่ไม่ใช่อันนี้มันกดลำบากเพราะเราไลฟ์ใน Facebook อ๋อโอเค
เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีแจกเทสเตอร์แจกตัวเทสเพิ่มเพื่อให้ลูกค้าที่ยังไม่เคยลองได้ลองไปในที่อีกที่หนึ่งใช่ค่ะไปอีกที่หนึ่งนะคะแอปดำค่ะเพราะว่าคือพอทานไปซองหนึ่งก็รู้แล้วค่ะว่าประสิทธิภาพเขาขนาดไหนสร้างแบบอิทธิฤทธิ์เพราะบางคนชอบนะชอบแบบว่าชอบอะไรแบบเนี้ยที่มันบรูซออกไปอย่างเงี้ยเพราะที่เรากินเช้ามันรู้สึกและเห็นผลได้ไงเช้ากลางวันเรากินหนักไงรอติดตามเพราะบางคนไม่ออกก็คือไม่ออกจริงๆอันนี้คือปัญหาของคนซึ่งไม่ดีเลยนะคะถ้าเราไม่ขับถ่ายทุกวันไม่ดีเลยไม่ใช่เอาจริงเบลลองมาแล้วเพราะว่าเบลก็กลัวว่าแบบเฮ้ยทันไฟเบอร์เราคือเราต้องไปถ่ายละครอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นเวลาหรืออะไรหรือเปล่าแต่ปรากฏอ่ะกลายเป็นถ่ายไม่ออกแล้วมันทรมานกว่าเดิมทรมานกว่าใช่มันอึดอัดมากเลยค่ะใส่โจงอย่างเงี้ยมันรัดพุงทั้งวันกลายเป็นแบบท้องเป็นแก๊สอีกแต่ตอนนี้เบลก็มีถ่ายละครอยู่ด้วยใช่ไหมใช่เรื่องอะไรเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงค่ะนางคำดวงนางเลิศเนาะอีนางคำดวงคู่เดิมเจมจิอ๋อเจมจิเหรออันนี้อ้าวคุณติดตามว่ะจิตจึงไม่ได้ติดตามเบลเลยอ่ะมีใครอยู่มีน้าเลยอ่ะดีที่กูไม่ถามก่อนอะไรจะถามล่ะเจมจิเหรอไม่พอภาพจำคือเหมือนเขายังมีอีกเรื่องนึงกับพี่โป๊ปไงมีมะไม่มีหรอไม่ไม่มีหรอเป็นเจมจิแล้วหรอเจมจิกลับมาที่เจมจิตายแล้วนอกจากจะผิดพลาดตรงนี้แล้วผิดพลาดไปถึงช่องด้วยจ้ะช่องพิจารณานะช่องพิจารณาคุณดิวยังไงดีตรงนี้ค่ะก็นั่นแหละกำลังถ่ายอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วว่า20อัพแล้วค่ะถ่ายได้ค่อนข้างเยอะอยู่ใช่ออนแอร์เมื่อไหร่คะเนี่ยเรื่องน่าจะประมาณต้นเดือนเอ้ยไม่ใช่ต้นเดือนต้นปีหน้าต้นปีหน้าเลยจะเป็นแบบสล็อตนั้นใช่ระวังไว้คุณดุ้ยนะคะมีรับละครไหมคะอ๋อก็เหมือนคุณแม่ละฮะรู้ดีนี่นะก็คือรู้ดีได้แล้วไงหมายถึงว่ามันละครมันใช้เวลาไงใช้เวลาใช่ไหมใช่จัดวางชีวิตยากเรื่องสุดท้ายที่ไม่รับเพราะว่ารับแล้วแล้วโทรศัพท์ไปขอคิวเขาขอประมาณครั้งที่5ขอคิวคืนครั้งที่5จนบอกเขาว่าเกรงใจเขาก็เลยแบบว่าขอถอนตัวออกจากละครเขาดีกว่าแล้วก็จ่ายเงินคืนเข้าไป7ล้านไม่จ่ายฮะอะไรที่เขาให้เราไม่คืนไม่คืนเออแล้วไม่รับเออเลยไม่ได้เล่นละครเลยเป็นคนละแนวค่ะคุณแม่นะคะคุณแม่ยังไงคุณแม่ไม่รับอยู่แล้วคุณแม่มีรายการในรายการอะไรในช่องตัวเองไงอ๋อรายการเพลงดึกดึกไม่หลับไม่นอนจัดตอนเช้าเราอีกแล้วก็คืนจัดตอนเช้าแล้วก็คืนดูใครที่ออกมาพูดขายของขายอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะใครวะพี่เอกไลฟ์ดูคลิปหรือเปล่าหรอเออลีลันหรอไม่มีลีลันไม่มีลีลันพี่เอกไม่ได้ไลฟ์กลางคืนเนาะไม่รับกลางคืนไลฟ์ตอนเช้าเราอะตื่นตอน8โมงแล้วเราคิดว่าเป็นตอนเช้าตอนกลางคืนหรือเปล่าเราสลับเวลางงหรือเปล่ากับชีวิตอะก็คงจะอย่างนั้นเราตื่นมาปัสสาวะตอน7โมงเช้าแล้วเราคิดว่าตอนทุ่มหนึ่งเราไม่ตื่นมาปัสสาวะเราไม่ได้หรือว่าอาจจะเห็นที่เราไลฟ์ด้วยกันนานๆทีเปล่าหรือเปล่าเนาะแต่นานๆทีเลยนะคะก็เป็นไปได้เพราะว่าพี่เอก2ทุ่มก็คือหายแล้วนอนถ้าเกิดไม่มีอะไรคือนอนแล้วนอนไวมากเพราะตื่นเป็นคนตื่นเช้า6โมง 2-3 ทุ่มนอนแล้วอ่ะบางทีพาคุณแม่ไปเดินบางทีจัดรายการเช้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเข้าสู่วัยชราป่ะคะเรานอนไว10ชั่วโมงนอนเยอะมากคุณคะอะไรนะอาจจะเข้าสู่วัยชราหรือเปล่าโอ้โหโอนก็มาเพิ่มเลยค่ะสรุปนี้รักษาขวัญเป็นขวัญกำลังใจมีคำถามเลยเข้ามาเฮ้ยอะไรอยากคำถามอะไรอย่างเงี้ยอยากถามร้องเพลงอะไรไม่เป็นร้องเพลงเพราะหรอเบลมีเพลงซิงเกิลป่ะระบุเพลงสิฮะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีหรอเพลงประกอบละครอะไรกันคะเบลต้องมีซิงเกิลแล้วล่ะไม่มียังไม่เคยได้ทำต้องทำนะทำได้นะรอบหน้าที่นู่นอ๋อเดี๋ยวร้องตรงโน้นร้องตรงโน้นในวันเซ็นสัญญาปีที่2วายขอวงดนตรีเต็มค่ะวงดนตรีเต็มแล้วก็มีแขกรับเชิญเซตเดิมเซตเดิมที่มาร้องเพลงพรหมจรรย์พรหมจรรย์ยังไงแล้วนะลืมแล้วอ่ะถือพรหมจรรย์นี่อุ๊ยขนาดง่ายๆยังลืมนะฮะถึงว่าทำไมเพลงไม่ดังถึงว่าทำไมเพลงเงียบๆถือพรหมจรรย์มี3คำถือพรหมจรรย์ฟังที่ยังลืมเลยฮะแล้วร้องตรงนั้นปั๊บแล้วเขากลับมาโอ้ยจริงปะเนี่ยไหนเสิร์ชสิว้าวเสิร์ชดูมีไหมใน YouTube มีเลยนะมีพูดได้พี่เอกในเฟซชื่อว่าพรหมจรรย์ฮะ
เราแรงบันดาลใจในการทำเพลงนี้คืออยากเป็นนักร้อง อยากเป็นนักร้อง ถือผมอาจารย์คืออะไรต้องเขาถามถือผมอาจารย์คืออะไรเจอไม่เจอเพลงแต่เจอคำถามเพลงชื่ออะไรผมอาจารย์ไม่ใช่ผมอาจารย์ผมอาจารย์เฉยๆใช่เจอแต่แบบนี้สอนนี้สอนไม่ใช่นี้มันต้องเซิร์ชในแอปแดนเราใครแนะนำให้มีคนแนะนำแบบเรื่องการแต่งเพลงทำเพลงไหมอยากรู้พี่เอฟูกามิกาเซ่พี่เอฟูกับมิกาเซ่แต่งเพลงรักติดไซเรนแต่งอะไรหลายเพลงเลยแล้วก็คือแล้วดังหมดใช่ขับรถไปหาเขาที่บ้านเลยแล้วบอกเขาว่าแต่งเพลงให้หนุ่ยหน่อยพี่จะทำไหมเออไงเฮ้ยทำไมนินที่พอกว่าคุณแม่เสียงหนุ่ยเองบ้านจ้าโอ้ยร้องได้ตายมีสามคำเชื่อพระมาจาเฮ้ยไม่ธรรมดานะเขาก็มีคนดูเขาอยู่คนดู 3,500 แต่รายรับประมาณ 20,000 เฮ้ยก็โอเคนะแต่ค่าทำ 800,000 ไม่อาจจะทำเพลงช้าไงต่อไปทำเป็นช้าสิทำแล้วค่ะเงียบกว่าเพลงแรกอีกนุ้ยพี่ก่อนเพลงอะไรพี่ก่อนแกงโง่ไม่ไหวรู้มากไปก็เจ็บเพลงช้ามันยากไปเนี่ยสองสามคำก็พอกูทำอะไรผิดไปหมดชื่อเพลงเลยนะแค่ง้อไม่ไหวรูมบ้างไปก็เจ็บมันยาวสมมติว่าโทรขอเพลงในช่อง TikTok ของดีเจกี้ขอเพลงของดีเจนุ้ยแก้ง้อชิเป๋งอะไรนะแก้ง้อไม่ไหวรูมบ้างไปก็เจ็บโอ้โหมันเขายากไปลูกเออตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะตรงนั้นใครร้องเพลงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาแก้ตัวเขาหน้าตรงนี้เหรอตรงนั้นใช่ตรงนี้นะใช่เอาให้กระหึ่มเอาให้เป็นเทรนด์อีกรอบพี่หน่อยฮะค่ะทำสนธิสัญญาเดี๋ยวนี้ฮะโอเคสนธิสัญญาเราไปกันไหมเราเหนื่อยแล้วนะเนี่ยไปแล้วเหรอฮะเราขำจนเราเหนื่อยเหนื่อยอยู่เลยอ่ะเฮ้ยจ่ายเงิน200,000หรอคะไปได้เอารถดังเลยรถใครดังฝากดีกว่าฝากกระพีชหน่อยกระพีชฝากสักนิดนึงไฟเบอร์ค่ะฝากด้วยนะคะเพื่อพีชบุกไฟเบอร์ค่ะทานง่ายมากๆนะเป็นไฟเบอร์ที่แบบอร่อยแล้วก็หอมทานง่ายทานได้ทุกวันเลยค่ะและรับรองว่าแบบภูมิคุณจะยุบและเห็นผลแน่นอนค่ะเราจะปิดท้ายไลฟ์นี้เป็นเจลลี่เป็นเจลลี่เราจะปิดท้ายไลฟ์นี้นะคะด้วยเพลงพรหมจรรย์โอเคค่ะไม่นะเราจะปิดท้ายไลฟ์นี้อีก5นาทีต่อจากนี้ไปเราต้องการคนดู 5,000 คนพี่เอกกี้จะลงนามให้5นาที2ทุ่มฉันนอนแล้วขึ้นห้องแล้วหรอฉันโนแอคทีวีหรอกระโดดน้ำโนแอคทีวีไม่มีหรอคุณแม่ไปแล้วฮะยังไงอ่ะคุณเจ้าของคุณฝากหน่อยฮะฝากค่ะก็ฝากด้วยสำหรับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะพุงป่องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหน่อยดูแลด้วยไฟเบอร์เนี่ยมาเข้าปีที่9แล้วก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับคุณแม่ลูก3เนาะเพราะว่าเมื่อก่อนพุงจะป่องมากพอได้ไฟเบอร์ช่วยซองเดียวก็คือแบบแบนราบเลยค่ะนี่และเพอร์นี้ต้องบอกว่าโอ้โหแบรนด์ชื่อเพอร์นี่คือแบบการันตีแล้วยืนหนึ่งขายมาหลายล้านกล่องแล้วนะคะเนาะนี่และจะขายอีกหลายล้านกล่องใช่ค่ะอย่าไปมากมุกมึกรับปบจังหวะมันได้หมดอย่าไปใช้ยานะฮะไฟเบอร์จากธรรมชาติดีที่สุดในการไล่ของเก่าออกไปพูดตรงๆจากใจนะเริ่มมาละงั้นเราคุยต่อตรงนี้ฮะเราคุยต่อตรงนี้ตุยตุยแล้วนะมันอยู่ตรงปลายไหนแล้วไปขนาดนั้นเป็นคนธาตุเบามันอยู่ตรงปลายไหนแล้วตรงปลายไหนเป็นคนธาตุเบาตุยตุยอยากคุณแม่อยากทราบไหมคะอยู่ตรงไหนตอนนี้หน้าเริ่มเทาแล้วหน้าเทาแล้วนะคุณแม่อยากทราบไหมอยู่ตรงไหนตุยตุยตามเข้าไปในห้องน้ำเป็นเดิมตอนนี้ตามมาได้ปะตามมาได้ปะพูดสามารถพูดแล้วไลฟ์จะโดนแบนเลยไหมไม่โดนนุ่งนุ่งแถวรูทเวลนะถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อกล้องตามเข้ามาค่ะตามฉันมาตามไปดูเขาเป็นคนธาตุเบาจริงเหรอจริงเบามากจริงกินข้าวห้องน้ำก่อนกลับนะเป็นคนแค่กินก็ไปแล้วนะเป็นคนแค่กินก็คือมีการใช้แผ่นพลาสติกที่รถนะกางเกงขาวด้วยนะแผ่นพลาสติกแต่เป็นคนอดทนได้เพราะว่าเบลล่าบอกว่าอะไรนะอันนี้กินแล้ว
คือถ้ายังไม่ตื่นอ่ะแต่ถ้าคุณเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาจะมันจะมาหรอทั้งหมดว้ายใช่คุณแบบพืดฮะสายใช่มันพืดอย่างนี้เลยฮ่าเอาคือคุณไม่มีทางที่จะปิดกั้นใดๆเลยมันพ่าถ้าระหว่างทางเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจะลงสตอรี่และแท็กคุณแม่แล้วไม่ต้องส่งภาพมานะทุกคนขอบคุณนะฮะที่ตามนะฮะฝากกดแชร์กันด้วยนะฮะขอบคุณนะคะขอบคุณเบลล่าด้วยนะขอบคุณน้องเบลขอบคุณพี่หนุ่ยขอบคุณคุณหน่อยขอบคุณทุกคนด้วยค่ะบ๊ายบายรับผิดชอบด้วยจ้ะเป็นโต๊ะเลยจ้ะขำทั้งไลฟ์